ฮัลโหลแปนฮัลโหลว่าไงเพื่อนมึงคุยได้ปะวะเฮ้ยคุยได้ดิมีอะไรอ่ะกูเหนื่อยว่ะเฮ้ยเหนื่อยเป็นอะไรวะเพื่อนกูเหนื่อยมากเลยว่ะคือไอ้เติ้ลกับไอ้โอนดิวมันทะเลาะกันมันทั้งวันแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงดิแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะกูไม่รู้อ่ะแต่มันเถียงกันไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะแต่เดี๋ยวนะไอ้เติ้ลกับโอนิวมันทะเลาะกันไม่เหนื่อยอะไรวะฮะกูเหนื่อยที่กูต้องมาเป็นคนกลางระหว่างตรงที่มันทะเลาะกันนี่ไงเอ้ยเป็นคนกลางอ่ะดีแล้วจะได้ช่วยไกลเกลี่ยไงมันไม่ดีหรอกมึงเป็นคนกลางอ่ะมึงเชื่อกูมันไม่ดียังไงวะกูเป็นคนกลางมึงฟังไม่ออกกันเนี่ยมันทะเลาะอะไรกันน่ะทะเลาะอะไรกันน่ะพูดเดี๋ยวอย่าเป็ดร้อยอ่ะรอจัดเลยง่าวบอกซ้ายไปขวาบอกขวาขวาไปซ้ายผีตายมีตัวผีตายควายเดี๋ยวเย็นไปร้อยเง่าตายปันตายปันไงปันสูงไงขนาดไหนไหนง่าวตายขนาดนี้ฮะร้อยนานปล่อยหนุ่ยบอกใหญ่อะมึงเข้าใจความเหนื่อยกูยังไงแฟนฮะเฮ้ยแต่ดีแล้วดียังไงวะก็ดีที่ไม่มีคนอีสานมาด้วยไงไม่งั้นทะเลาะกันตายมีแค่เหนือก็ตายกูก็แย่แล้วไม่หยุดเลยทั้งวันแล้วเนี่ยร้อยนักหัวเดียวหัวเดียวเย็ดเป็ดไอ้เงาไงควายเย็ดเป็ดหัวเดียวร้อยนกแลนกระพือท่าทางขึ้นต้นเป็นแป๊กเงาตายนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าทิ้งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จอย่าดื้อกับครูเข้าใจไหมครับนักเรียนอย่าดื้อกับอาจารย์เข้าใจเป้าครับครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายทิ้งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จย่าย่านักเรียนอย่าดื้อครูเข้าใจไหมนักเรียนอย่าดื้อกับอาจารย์เข้าใจเป้าครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าทิ้งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จย่าย่านักเรียนอย่าดื้อครูเข้าใจไหมครับจ้านักเรียนอย่าดื้อกับอาจารย์เข้าใจเป้าครับครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคน